ช่วงไอเดียสอนศิลป์แผงไข่กระดาษมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าน้องๆถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆเราอาจจะใช้แผงไข่ที่เป็นแผงขนาดเล็ก10ฟองแต่ว่าอันนั้นจะเป็นพลาสติกมีขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเราเห็นมีไข่ขายปุ๊บอาจจะเอามาต่อประกอบกันแปะสก็อตเทปแปะอะไรยังไงหรือว่าแปะเทปกาวเพื่อให้ได้จำนวนประมาณนี้นะครับเพราะวันนี้เราจะทำเป็นรูปภาพขนาดใหญ่เลยนี่รูปภาพเท่านี้เลยเท่าแผงไข่อย่างนี้เลยสามารถไปแขวนผนังเป็นอะไรยังไงได้นะครับผมอ่ะมาลองเริ่มวาดกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่โตจะวาดเป็นหน้าคนลงบนแผงไข่นี่ของพี่โตจะวาดหน้าผู้ชาย1คนของเคที่ของเคที่จะวาดหน้าผู้หญิง1คนค่ะเอาเลยการวาดรูปตรงนี้จะวาดยากนิดนึงนะครับให้น้องๆพยายามสังเกตมองจากด้านบนนี้มองจากด้านบนลงมานะครับเราจะได้กะระยะถูกตอนนี้นะคะเคที่กำลังวาดส่วนตาอยู่นะคะตรงนี้เส้นมันอาจจะหยิกหยักอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาระบายสีอีกทีหนึ่งหน้าเป็นสีไข่ไก่นะครับผมสีไข่ไก่เป็นแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็ขาว3ส่วนครับเคที่ก็สีไข่ไก่เหมือนกันนะคะหนูใกล้เสร็จแล้วนะคะพี่โจไม่เชื่อนี่ยังไงดูได้เลยค่ะเออใช่ๆแต่ของพี่โตจะเสร็จแล้วเหมือนกันนี่ครับผมตรงนี้อะไรปากไงคะเอาปากออกมาปากเลยปากมันก็มาปากพร้อมกันเลยมะจะให้ผู้การเบอร์เล็กลงมาหน่อยนะครับต่อมาผมละกันนะครับผมนี่ก็อาจจะใช้พื้นที่เยอะนิดนึงแล้วก็เป็นสีดำของเคที่ผมสีอะไรของเคที่จะเป็นผมสีเหลืองค่ะเขาเรียกสีทองไหมล่ะใช่ค่ะแต่ว่าสีที่ระบายเป็นสีเหลืองใช่ค่ะเฮ้ยเสร็จแล้วค่ะช่องต่อไปเลยจะระบายอะไรยังไงต่อครับเคที่คอค่ะคอของพี่โตก็เหมือนกันจะเป็นสีคล้ายๆกับสีไข่ไก่นี่แหละแต่ว่ามันจะเข้มขึ้นมานิดนึงจะเป็นเหมือนกับเป็นสีส้มอ่อนนะครับแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็ขาว2ส่วนใช่เหมือนกันค่ะนะครับต่อมาเสื้อตัวชมพูสีแดง1ส่วนสีขาว1ส่วนนะครับเคที่ก็จะทำระบายเสื้อเหมือนกันค่ะแต่ของเคที่จะเป็นสีฟ้าค่ะสีน้ำเงิน1ส่วนสีขาว1ส่วนค่ะสีฟ้าเอาละครับหลังจากนั้นหลังจากระบายเสื้อเสร็จก็เหลือแค่ระบายสีฉากหลังแค่นั้นเองนะครับก็เป็นฉากหลังที่แล้วแต่น้องๆเลยว่าน้องๆอยากจะให้เป็นฉากสีอะไรยังไงนะครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยนะครับผมของเจ้าก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมดิฉันชื่อซูซานนะคะ I'm from America ของฉันที่ไหนแล้วเนี่ยผมทองมาเลยของไอ้นี่เอามานี่นี่ครับของพี่โตนี่ชื่อตั้งชื่อให้หน่อยเฉินหลงสมชายค่ะสมชายแล้วมีชื่ออะไรลิลลี่ค่ะลิลลี่ทำงานอะไรอ๋อเป็นแอร์โฮสเตสค่ะโอ้เป็นออสเตรเลียคะใช่ค่ะเอาไปแขวนผนังแปะผนังอยู่ตรงไหนในบ้านได้สวยเลยนะครับผมนี่เอาละเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดสมมุติว่าชอบคุณสมชายของพี่โจนะครับอย่าลืมกดไลค์มาด้วยกันละกันถ้าเกิดว่าชอบลิลลี่นะคะก็ให้เกิดเลิฟเยอะๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวรอดูสมชายกับลิลลี่ใครจะมาแรงแซงทางโค้งมากกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้าสอนศิลป์อินบ็อกซ์ชิ้นงานของน้องๆคนไหนรอออกอากาศอยู่ก็ไปดูกันเลยครับ